นัตถิกมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจันยยอดรายงานตัวครับวันนี้มีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังเรื่องวิญญาณเจ้าแม่ช่วยสร้างวัดครับเรื่องนี้เล่าจากบันทึกของหลวงพ่อกัสปะมุนี ท่านเขียนไว้เมื่อวันที่6มิถุนายนปี2507เป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังว่าหลวงพ่อกัสปะนี่ตอนนั้นท่านได้รับนิมนต์จากโยมชาวแล้วก็โยมเยือนกับพักพวกให้ไปจำวัดอยู่ในไร่ของเขาที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ไร่แล้วอีกประการหนึง่งหลวงพ่อเป็นพระุดงที่ถูกกับป่า ถูกกับเขาและความรกชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ปฏิเสธรถจิบที่นำเข้าไปก็แล่นไปตามทางที่มันอีโลโคลเครกท้องไส้ขย่อนตัดหายเข้าไปในไร่อ้อยไร่มันสัมปะหลังสองชั่วโมงกว่าบนรถนั้นนายเยือนเป็นคนขับก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าไข่ป่ามันชุมมากนะหลวงพ่อครับ มาจับจองใหม่ๆนี่โอ้ยไข้ป่ากินคนงานตายไปตั้งหลายคนทางที่ผมนำหลวงพ่อเข้ามาเนี่ยเป็นทางในไร่ผมรับรองครับทำไมชำนาญทางแล้วก็ขับวนไปวนมาจนน้ำมันหมดก็เข้าออกไม่ได้นี่ผมมันชำนาญเลยก็เคือแบบว่าเข้าออกได้เร็วอะครับไม่หลงโผล่พ้นแนวไร่อ้อยก็เป็นพื้นที่โลง่งมองเห็นขนัปลูกอยู่หลังหนึ่ง พวกโยมก็ช่วยกันขนกาน้ำเครื่องบริขารไปไว้บนขนําก็ะกว้างขวางอยู่กันได้หลายคนในเชาาก็บอกให้หลวงพ่อพักที่ขนาเนี่ยนิมนต์หลวงพ่อจำวัดที่นี่นะครับคืนนี้จำวัดกับพวกผมก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะให้คนงานมาจัดการปลูกกุฏิให้หลวงพ่อจำวัดแบบเป็นเอกเทศน,นะครับจะได้มีเวลาภาวนาตามที่หลวงพ่อปรารถนาผมจะไม่รบกวนเวลาปฏิบัติหลวงพ่อแล้วครับ หลังจากที่ท่านสงน้ําและพักผ่อนในเช้าเขามากราบน้ำมัสก,การเตือนเรื่องที่เขาขอร้องในตอนที่ผ่านเข้ามาในไร่หลวงพ่ออย่าลืมนะครับหลวงพ่อคงจําได้ว่าบนเส้นทางที่ผมบอกให้หลวงพ่อมองดูต้นสายใหญ่แล้วก็ขอให้หลวงพ่อจัดการนะทวดาต้นสายต้นนี้เฮียนมากเลยหลวพ่อหลอกหลอนผู้คนโดยเฉพาะคนขับรถบรรทุกอ้อยแล้วก็มันสัมหลังโดนกันจนขนหัวลุกตั้งนะครับ พอรถผ่านมาจะมีผู้หญิงขึ้นมาโบกรถขอขึ้นโดยสารหน้าตาดีซะด้วยพอขึ้นมานั่งแล้วก็ขับไปเพลินๆผู้หญิงคนนี้ก็จะชวนคุยโน่นคุยนี่พอเงียบเสียงอ้าวหายไปแล้วหลอกแบบนี้หลายคนครับจนกระทั่งไม่มีใครอยากจะขับรถผ่านกันเลยทีเดียวหลวงพ่อก็บอกว่าพรุ่งนี้พาไปอีกทีเดี๋ยวจะจัดการให้เป็นเรื่องเป็นราววันนี้มันเลยเวลาแล้ว พอรุ่งเช้าฉันเช้าเสร็จแล้วก็ให้โยมเชาาเนี่ยพาไปที่ต้นไทรหลวงพ่อก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปเสียงโยมเชาาก็ร้องเตือนจงอางมันชุมนะหลวงพ่อหลวงพ่ออย่าเข้าไปข้างในลึกนะเอ้ยรกวันนี้ก็เคยเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวรอกหลวงพ่อก็ไปยืนกําหนดจิตสู่ต้นไทรพอจิตนิ่งแล้วก็ร้องบอกด้วยเสียงดังเจ้าแม่ไทรเอ้ยอาตาม,มามาขอเชิญ เป็นโยมอุปถากของอาตมานะและขอเชิญโยมรับสมาทานศีลที่อาตมาจะมอบให้นะบัดนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ตั้งน้โมแล้วก็ให้ไตรสรณคมจนกระทั่งถึงเบญจศีลจนครบแล้วก็อนุมโมทนาถอยหลังเดินออกมาเสร็จแล้วก็มีลมพัดกันโชคมาถูกตัววูบหนึ่งรู้สึกเหมือนมีพลังประหลาดมาอยู่ใกล้ๆหลังจากตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วหลวงพ่อก็เข้าจำวัด ก็มีเพื่อนอโยมชาวเขามานอนเป็นเพื่อนอยู่หน้ากุฏิพอก่อนรุ่งหลวงพ่อตื่นจากจำวัดนั่งภาวนาพอโยมที่นอนอยู่หน้ากุฏิรู้สึกตัวก็รีบเข้ามาหาหลวงพ่อครับผมตาไม่ขวดแน่เพราะผมรู้สึกตัวนะผมเห็นผู้หญิงสามคนครับนุ่งผ้าถุงห่มสบายเฉียงเหมือนกับคนสมัยอยุธยานะครับคนแรกนี่ผ้างามมากเลยยกดอกยกดวงอารามเลย ส่วนคนที่เดินตามมาข้างหลังนี่แบกถาใสอาหารมาด้วยถ้าทางจะเป็นบริวารมายืนอยู่ข้างล่างผมลุกขึ้นจะหลีกทางให้พอดีไม่รู้เธอหายไปไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อก็บอกกยมคนนั้นว่าเออเทวดาเขาอาจจะมาให้เห็นเนี่ยเขาอาจจะเอาของทิพมาถวายนะอ่าแต่ว่าตอนนี้ต้องฉันของมนุษย์ซะก่อนดีกว่าโน่นเขามาแล้วคนงานของโยมชาวที่มาปลูกกุติ ให้หลวงพ่อเป็นคนแบกสำรับกับข้าวมาถวายเวลานั้นวันที่สี่มีคนงานมาหาที่กุฏิที่เป็นขนมบอกว่าเสียไซเจ้าของโรงงานน้ำตาลนิมนต์ไปฉันเพลนหลวงพ่อก็รับนิมนต์แล้วก็เตรียมตัวพอได้เวลารถจากโรงงานน้ำตาลก็มารับเสียไซหรือว่าชื่อจริงว่าคุณไพโรตียาวานิตพอหลวงพ่อฉันแล้วก็ยะถาสัพพี เสียใยก็มาคุยด้วยแกบอกว่าที่เนี่ยกำลังเจริญมีผู้คนมากมายแต่หาวัดไม่ได้คนงานและชาวบ้านรอบบริเวณจะทำบุญต้องแบกสำรับกับข้าวไปทำบุญที่วัดวัดที่ใกล้ที่สุดนี่เดินกันเป็นสองชั่วโมงกว่าจะได้ทำบุญก็หมดแรงถ้าหลวงพ่อจะสร้างวัดแถวนี้ก็คงจะดีผมจะได้ถวายที่ทางให้หลวงพ่อช่วยชี้ที่ในป่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถวายเลยหลวงพ่อก็บอกเออดีนี่ก็เลยออกเดินสำรวจแล้วก็พอใจ ที่ที่อยู่ด้านหลังโรงงานน้ำตาลก็บอกว่าเอาที่ลึกก็ไปหลังโรงงานน้องโยมก่อนแล้วกันเสียสายหน้าเสียเลยอู้ที่อื่นดีกว่าหลวงพอ่อไม่ใช่ว่าไม่อยากให้นะครับแต่ว่ามันเป็นดงดิบจงอางงูเห่าแมวไอ้งูแมวสาวนี่มันชุมผมเองยังไม่กล้าหาักล้างถางที่ผมว่าทางเดินเขาโน่น,นดีกว่าหลวงพอ่อผมหักล้างถางเอาไว้แล้วดีกว่ามากเลยครับหลวงพ่อครับ หลวงพ่อก็บอกว่าลักษณะภูมิประเทศมันไม่เหมาะกับการสร้างวัดแต่ว่าไม่ใช่เป็นข้อผูกพันอะไรนะอา่าโยมไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนโยมจะยกให้ก็บอกอาตมาได้เลยเสียไจก็บอกวันไหนผมตัดสินใจแล้วจะบอกหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หลวงพ่อได้ทุดงไปอินเดียได้เพียงไม่กี่เดือนก็มีโทรเลขด่วนมาถึงในโทรเลขบอกว่าหลวงพ่อกลับเมืองไทยด่วน เสียไจส,สั่งคนงานเอารถดันพื้นที่เพื่อปรับที่ให้หลวงพ่อสร้างวัดแล้วแต่ไข่ป่าชุมมากหากหลวงพ่อมีผ้ายันเหลือให้ส่งมาด่วนเพื่อป้องกันไข่ป่าเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วหลวงพ่อกสปะท่านก็ได้ไปดูที่พบว่าเสียไจได้ปรับพื้นที่เตียนโล่งแล้วก็ปลูกกุฏิเอาไว้เป็นหลังคามุงจากกับโรงฉันอีกโรงหนึ่งหลวงพ่อก็เข้าจำวัด ขณะที่ประตูกุฏิยังไม่ได้ติดตั้งคือมีประตูแล้วแต่ว่าพิงไว้เพื่อรอการติดตั้งคืนแรกกำลังจำวัดก็เห็นเงาดำๆมายืนอยู่ที่หน้าประตูเพ่งดูก็เห็นว่ามีใครยืนอยู่ก็เลยลุกไปดูเข้าไปใกล้ๆอ้าวไม่ใช่คนหรอกหมีควายตัวบเบิ่มเลยมันกำลังเอาจมูกดุนประตูกุฏิที่พิงนั่นอยู่ก็เลยแผ่เมตตาให้เจ้าหมีนั่นก็เลยโดนโยงเยงโยงเยงออกไปจากกุฏิ ทุกอย่างกันดานน้ำสงน้ำฉันทางเสียไซก็ให้ขนมาจากโรงงานน้ำตาลเสียไซได้สร้างกุฏิให้หลวงพ่อได้จำวัดและปฏิบัติวิปัสนาหลวงพ่อก็สั่งให้โยมเยือนเฝ้าหน้ากุฏิในวันที่7เมษายนปี2510หลวงพ่อจะปฏิบัติเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็จะออกนิโรธในวันที่13เมษายนอ่าแม้แต่โยมเยือนก็ห้ามเข้าไป เมื่อกำหนดจิตแล้วท่านก็เข้าสู่สมาธิจนกระทั่งถึงเช้าวันที่ส3าเมษายนจึงออกจากฌานแล้วเดินมาเปิดประตูกุฏิยมเยือนก็ชงอวนตินมาถวายแม่ผมคิดว่าหลวงพ่อเป็นอันตรายนะกะว่าพอสิบโมงเช้าเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ออกมาก็จะพังประตูเข้าไปดูซิว่าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าผม,มเป็นห่วงมากครับปีรุ่งขึ้นทางเสียไซก็จัดเทียนพรรษาแห่มาอย่างเอิกเะเริกเป็นเทียนพรรษาต้นแรกของวัด ที่ได้สร้างมาก็เอาเข้าไปวางไว้ในศาลาสวดมนต์เสร็จแล้วหลวงพ่อก็จุดตอนทําวัดเช้าทําวัดเย็นเท่านั้นแต่เนนที่ดูแลนี่ไม่เข้าใจพอหลวงพ่อเข้าฌานสมาบัติตอนนั้นหลายวันไม่ได้ไปดูแลเนนจุดมันตลอดวันตล,ตลอดคืนไม่มีการดับเมื่อหลวงพ่อออกจากฌานแล้วกําลังพักผ่อนสิทธวัดก็มาเคาะประตู หลวงพ่อก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูเกิดเรื่องใหญ่แล้วหลวงพ่อไฟไหมหอสวดมนต์ดับไม่ได้แล้วอา้าวทำไมไฟไหมได้ล่ะก็เทียนพรรษามันล้มนะหลวงพ่อหลวงพ่อสงสัยก็รีบคลองจีวรแล้วก็วิ่งมาพบว่าไฟกําลังไหมท่วมหอสวดมนต์ชาวบ้านเขาเห็นแสงไฟเขาก็มาช่วยกันดับแต่ว่าทุกอย่างหมดหวังพอไฟสงบพอที่จะเข้าไปสารวจได้แล้วก็พบว่าพระพุทธรูปสี่องค์ไหมไปสามองค์ ชนิดที่เรียกว่าใช้การไม่ได้พระประธานองค์ใหญ่ไหม้ไปครึ่งองค์มีพระพุทธรูปองค์เดียวในสี่องค์ที่ไม่มีเข่าไฟหลวงพ่อก็เลยยกออกมาเพื่อจะได้นำไปไว้ในแท่นพระประธานเมื่อหอส่วนมนต์ใหม่สร้างเสร็จชาวบ้านก็ถวายนามท่านว่าหลวงพ่อเฉยเพราะว่าท่านถูกไฟไหม้ลุกท่วมองค์ยังเฉยไม่เป็นไรชาวบ้านพากันมากราบไหว้กันใหญ่หลวงพ่อรู้สึกวิตกเพราะว่าทม ศาลาส่วนมตลที่เขาสร้างให้นี่พังไปทั้งหลังเพราะความประมาทของเนนแต่โทษเนนไม่ได้ต้องโทษท่านท่านบอกว่าท่านไม่ค่อยได้ดูแลให้ดีก็เลยเป็นอย่างนี้เข้ากรดที่กลางอยู่ในกุฏินั่นแหละทําสมาธิเพราะว่าตอนนั้นว้าวุ่นมากมาที่นี่ก็ไม่มีเงินมีทองมาแต่มือเปล่าๆเ,เ,เท่านั้นญาติโยมเขาอุตส่าห์ทำให้แล้วเราก็เผาเขาทิ้งใครเขาจะทาให้อีกกตายแล้วว่าคราวเนี้ หลวงพ่อแย่แน่เวลาผ่านไปจนประมาณตีสามเศษก็ได้ยินเสียงกังวาลขึ้นไม่รู้ว่ามาจากไหนท่านลงมือสร้างสิโยมจะช่วยหาเงินให้บอกตัวเองว่าสติเรามันไปกันใหญ่แล้วเออนี่วิตกจริตมันกล้าถึงขนาดนี้ได้ยินไปต่างๆนานาก็เลยกำหนดจิตเข้าสมาธิใหม่คราวนี้ได้ยินเสียงในห้องเลยท่านลงมือสร้างเลยโยมจะช่วยหาเงินให้ จิตก็บอกตัวเองว่าสร้างยังไงกันเงินก็ไม่มีสักบาทบอกบุญพอเขารู้ว่าเผาสาลาสวดมนตน์วอดไปหยกหยกแล้วจะให้ใครเข้ามาสร้างให้ไหมเสียงก็ดังอีกคราวนี้แน่นอนอยู่ข้างกรดทางด้านขวามือชัดเจนกระจ่างไม่ใช่ดังมาจากที่ไกลแล้วท่านลงมือสร้างเถอะโยมจะช่วยหาเงินให้ลืมตามองดูทางต้นเสียงคราวนี้แน่นอนเลยมีตัวมีตนแน่ ไม่ใช่มีแต่เสียงแหละทุกอย่างลงตัวไม่ใช่หูแววในความมืดกว่าปรากฏแสงสว่างนวลเย็นตาเวลานั้นหลวงพ่อกัสปะท่านก็กำหนดจิตอีกครั้งหนึ่งออกจากฌานค่อยๆลืมตาขึ้นสำรวจอิริยาบถก็พบว่าไม่ได้หลับหากแต่ตื่นอยู่มีสติสมบูรณ์ หันไปดูทางด้านขวามือของโกรดมีแสงสว่างเรืองเรืองมีร่างของสตรีแต่งชุดแบบไทยโบราณสีชมพูนั่งพับเพียบเรียบร้อยมองเห็นได้ชัดเจนมือสองข้างพนมไว้ที่ระหว่างอกด้วยท่าทางนอบน้อมลวงพ่อก็เอ่ยปากกับสตรีโบราณน,นางนั้นถึงความวิตกที่มีอยู่ในใจเอออาตมาไม่มีปัจจัยสักบาทหนึ่งแถมยังทำให้เกิดไฟไหม้สราราสวดมนต์วอดวายหมดแล้วจะไปหาที่ไหนมาได้อีกรโยม ท่านลงมือสร้างเถิดเจ้าค่ะโยมจะช่วยหาเงินให้ก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเป็นไงเป็นกันก็กล่าวกับเธอบอกว่าอเมื่อโยมมีจิตกุศลปานนั่นก็เป็นอนุอาอามารับอนุโมทนาก็แล้วกันต่อไปนี้อาตมาจะเริ่มสร้างให้จริงจังเธอก็ก้มลงกราบพอเงยหน้าขึ้นแสงก็พลันรีลงแล้วเธอก็หายวับไปเหลือแต่ตัวหลวงพ่อกับความมืด รุ่งเช้าฉันเช้าแล้วจึงเอากระดาษดินสอมาร่างแบบแปลนสลาส่วนมณหลังใหม่ขึ้นมาคร่าวๆเพื่อให้สามารถอธิบายได้ถนัดเสร็จแล้วก็ออกเดินจากวัดไปหาโยมแม่เอาแบบไปให้ดูโยมแม่ก็บอกว่าเอศอาลาของท่านแปลกดีนะไม่เหมือนที่อื่นโยมขอร่วมกุศลด้วยเป็นคนแรกหนึ่งมื่นบาทก็แล้วกันจากนั้นท่านก็เข้ากรุงเทพไปเยี่ยมญาติพี่น้องผองเพื่อนเมื่อครั้งยังเป็นคารวะาไปบอกบุญกับเขา ก็แปลนสลาการประเรียนนั่นแหละเอาให้เขาดูดูกันจนกระดาษเริ่มจะมีรอยปริขาดคนโน้นบ้างคนนี่บ้างได้เงินรวมกันถึง80,000ื่นบาทตอนนั้นมันก็มากพอสมควรก็กลับมาที่วัดอีกครั้งให้ไปตามช่างรับเหมามาตีราคาตามแบบในช่างคนนั้นชื่อสายันดูไปดูมาแล้วก็ประมาณการราคาให้ฟัง เออทั้งหมดประมาณแสนสองมื่นบาทครับหลวงพ่อมากน้อยก็อีกนิดหน่อยเท่านั้นแหละโอ้โหแสนสองหมื่นมีอยู่ในธนาคารนี่เขาบริจาคให้มาแค่แปดหมื่นเท่านั้นนะโยมไม่ยากหรอกหลวงพ่อสร้างไปตามกําลังที่มีนะต่อมาก็มีผู้บริจาคด้วยการทอดกระถินผ้าป,ป่าก็ค่อยๆทยอยจ่ายให้ผมก็ได้ผมไม่ว่าหรอก ก็ปรากฏว่าเงิน8ปดห0ื่นนี่ให้ช่างไปเขาก็เอาไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาเริ่มสร้างเป็นสลาบพื้นเทคอนกรีตพื้นใต้ที่นั่งส่วนมนก็ทำเป็นที่เก็บน้ำกะว่าได้ประมาณสักห้าหกพันปงาน,นำเนินไปหลวงพ่อก็วิตกเพราะว่าไอการเรียอะไรเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่ถนัดแต่แปลกไหมมีคนโอนเงินเข้ามาในธนาคารบ้างเอาเงินมาเข้าบัาง่งมีเงินออกมาเรื่อย จ่ายค่าแรงไปหมดแล้วสาลาก็เสร็จแล้วยังมีเงินอยู่ในธนาคารมีในบัญชีอีกหกหมื่นบาทอเอาสิเออสตรีโบราณนั้นไม่โกหกอะ่ะเธอรักษาคำพูดให้หลวงพ่อบอกว่าสร้างแล้วเธอจะช่วยหาให้ว่าอย่างนั้นศาลาสวดมนต์สร้างสำเร็จพระประธานก็หลอ่อที่บ้านช่างหลอ่อหลวงพ่อถวายนามว่าพระพุทธโคดมเทวะปฏิมาส่วนองค์รอง หลวงพ่อก็ถวายนามว่าพระตัถาคตเทพนิมิตหลวงพ่อไปอัญเชิญพระประธานรองส่วนพระประธานน,นให้สิทธิ์ไปจัดการแทนพอยกหลวงพ่อพระประธานรองขึ้นรถก็มีผู้มาตามไปรับโทรศัพท์บอกว่าโทรจากบ้านช่างรอหลวงพ่อก็เอะใจเกิดอะไรกันขึ้นนี่รับโทรศัพท์แล้วก็อืมใจชื้นเออหลวงพ่อรีบมาที่โรงพยผมนี่เร็วๆเข้า พระประธานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินคนงานของผมสิบคนยกท่านไปึ้นน่ะปลัมกันจนหมดแรงแล้วไปถึงโรงหลอกก็ขอ,อน้ำสะอาดเข้ามาขันหนึ่งจดุดทูบเทียนทำน้ำมนต์สวดอิติปิโสแล้วก็อธิษฐานจิตว่าเออกระผมจะนำหลวงพ่อไปที่สำนักสงฆ์บ้านค่ายขอให้หลวงพ่อไปกับกระผมเถอะครับกระผมต้องกราบขออาภัยที่ไม่ได้มาอัญเชิญท่านโดยตัวเองพอหลวงพ่อกสปะท่านสงน้ำมนต์ลงไปที่องค์พระปฏิมาแล้ว ช่างหล่อกับน้องสาวเขาก็มาขอสงด้วยเขาบอกว่าทํางานมาแต่หนุ่มๆไม่เคยสงน้ําพระที่หล่อสักองคหนึ่งนี่เป็นองคแรกที่ได้สงน้ําพอสงน้ําแล้วคนงานรูปร่างผอมๆสามคนมาช่วยกันยกขึ้นอสามารถยกหลวงพ่อขึ้นรถได้อย่างสบายนายช่างเขาชูแขนที่ขนลุกตั้งมาให้หลวงพ่อดูแล้วก็บอกดูที่หลวงพ่อขนลุกเดเลย ก่อนที่หลวงพ่อจะมาเนี่ยผมให้คนงานล่ําบึกนะตั้งสิบคนนะช่วยกันยกก็ะย,ยกไม่ขึ้นคราวเนี้สามคนบอกเบามากผมเชื่อแล้วครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงมาถึงสำนักสงฆ์ก็เป็นเวลาพลวเพลแล้วคนงานก็เตรียมการพร้อมที่จะยกหลวงพ่อพระประธานขึ้นบนฐานชุกชีองค์หลวงพ่อก็ถูกยกลอยขึ้นไปด้วยการเอาไม้กระดานหนาประมาณสมนิ้วยาวห้าศอกทำเป็นคาน ยกขึ้นเสมอกับชุกกะชีแล้วก็ดันให้สูงขึ้นคนงานคนหนึ่งก็เกิดส่วนเซองพระก็เลยโยมาข้างหน้าหลวงพ่อก็ยืนคำยันหน้าตักอยู่พอดีเสียงใครคนหนึ่งตะโกนว่าโอ๊ยบันไลแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวถอยออกมาเร็วพอพระประธานโยหน้าหมายถึงว่าพระจะเลื่อนหล่นลงมาทับหลวงพ่อที่ยืนอยู่ด้านหน้าแหลกเละองค์พระประธานก็จะชำรุดพื้นศาลาส่วนมนก็จะเสียหาย หลวงพ่อระลึกถึงคุณพระพุทธคุณดันเต็มแรงและคนงานที่ส่วนเสมาก็งัดเต็มแรงพระประธานก็เลื่อนกลับเข้าสู่ฐานจุกชีทันเวลาเหมือนมีเครนมายกข้างบนหลังจากการยกพระประธานขึ้นสำเร็จแล้วหลวงพ่อกัสปะท่านก็สงน้ำแล้วเข้าที่ภาวนาในกุฏิที่มีกรดกลางทาสมาธิสู่ชานแล้วก็ดารงจนเเลยเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อจิตใจสว่าง หลวงพ่อกัสปาก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลให้กับสตรีในชุดโบราณสีชมพูคุณโยมทีอคุณโยมมาช่วยอาตมาหาเงินสร้างศาลาสวดมนต์บัดนี้ก็สำเร็จแล้วไม่นานก็จะใช้งานเต็มรูปแบบอาตมาขออุทิศกุศลที่บำเพ็ญมาตลอดชีวิตในเพศบรรพชิตและในการสร้างศาลาสวดมนต์นี้ให้กับคุณโยมขอให้คุณโยมจงมารับส่วนกุศลนี้ไปด้วยเถอ,อะ เสียงก็ตอบว่าสาธุสาธุดีแล้วเจ้าค่ะโยมขอรับอนุโมทนาของท่านไว้ท่านกำหนดจิตออกจากฌานลืมตาเจ้าของอดูเจ้าของเสียงที่มาในรูปแบบเดิมชุดไทยสีชมพูมานั่งกราบหลวงพ่อท่านก็เอ่ยถามว่าเออหากภายหน้าอาตมาจะเรียกขานคุณโยมจะเรียกว่ายอย่างไรและนามของคุณโยมมีหรือเปล่าเออมีเจ้าค่ะ โยมชื่อจำปากะสุนทรีขอให้ท่านอยู่ณนเะขาสุนทรีนี้ไปจนหมดอายุไขของท่านนะเจ้าคะแล้วก็จะได้สร้างวัดขึ้นที่นี่ต่อไปโอ้ยคงจะไม่ไหวแล้วเพราะวัดจะต้องใช้เงินมากมายอาจมาจะหาที่ไหนมาได้ท่านคอยดูไปก็แล้วกันถ้าท่านสร้างทุกอย่างก็สำเร็จแต่เจ้าคะ่ะสิ้นเสียงร่างก็หายวับไปหลวงพ่อก็เข้าจำวัดจนรุ่งอรุณถึงได้ออกโปรดสัตว การเดินลงโปรดสัตว์ต้องเดินทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มนุษย์ได้แพ้วถางให้เป็นทางเดินมีแต่ก้อนหินตะปุ่มตะป่ำยาวถึงเจ็ดสิบกาเมตรหลายครั้งส่วนแทบจะหล่นลงไปดีว่ายั้งไว้ได้ก็คิดอยู่ว่าเออจะต้องทำบันไดขึ้นจะได้สะดวกทั้งการลงแล้วก็การขึ้นของญาติโยมนับแต่นั้นมาเจ้าแม่จำปากะก็มา ปรากฏร่างพาหลวงพ่อกัสปะขึ้นไปชี้สถานที่ที่จะทำสิ่งก่อสร้างในเขตสำนักสงฆ์เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นวัดหลวงพ่อก็ทำตามจนสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนจนมีคนถามว่าหลวงพ่อนี่เก่งนะทำไมถึงได้กำหนดสร้างโน้นสร้างนี่แล้วก็ทำจนสำเร็จทุกตอนไปหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มเพราะหากบอกว่าโยมจำปากะเขามาบอกนี่ญาติโยมจะหาว่าท่านเพี้ยน การสำรวจพื้นที่ที่เจ้าแม่จำปากะพาไปดูตอนกลางวันเดินเท้าบุกป่าฝ่าดงเข้าไปบางครั้งต้องพบกับอันตรายอย่างเช่นคราวหนึ่งเดินเข้าไปสำรวจพงไม้ข้างหน้าก็แหวกออกเจ้าจ่าฝูงหมูป่าเชี้ยวงงเลยมันวิ่งเข้าใส่หลวงพ่อท่านเล่าว่าเอาไม้เท้าปักกับพื้นดินยันตัวเอาไว้สายตาเพ่งมองจ้องตากับมันมันหยุดวิ่งแงหน้าจ้องตาทำจมูกฟุดฟิด ต่างคนต่างจ้องถ้าหากว่าอาตมาเคลื่อนไหวมันจะเข้าโจมตีเลยแล้วก็เคี้ยวงงของมันจะคว้านเนื้อหนังของอาตมาออกมาอย่างแน่นอนที่สุดแล้วที่สุดก็ระลึกถึงเจ้าแม่จำปากะว่าบริวารของเจ้าแม่มาขวางทางนะเจ้าแม่ต้องช่วยหน่อยพอนึกเสร็จก็มีลมพัดมาวูบหนึ่งเจ้าหมูป่าอันตพานก็ทําหูกระดิกเอาเท้าตะกุยดินเสร็จแล้วก็หันหลังกลับเข้าไปในป่ารอดไปทีหนึ่งเออ เจ้าแม่บอกให้มันหลีกทางไปแล้วเมื่อเจ้าหมูป่าพ้นไปแล้วหลวงพ่อท่านก็เล่าบอกว่าแม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยโยมเอ้ยแต่ก็แทบจะล้มทั้งยืนเพราะเหตุที่ต้องเกรงตัวมานานในเงืองท่วมตัวไปหมดการปฏิบัติการตำรวจพื้นที่บนยอดเขาครั้งแรกแม้ว่าจะต้องผจญกับหมูป่าตัวร้ายแต่ก็เห็นสภาพพื้นที่ที่จะกำหนดที่ตั้งของวัดตั้งแต่บันไดย,ยันอุโบสถทีเดียว การเริ่มทำงานทุกครั้งหลวงพ่อกสปะท่านได้ทำสมาธิติดต่อกับเจ้าแม่จำปากะสุนทรีทุกครั้งแม้จะต้องทำการโค่นต้นไม้ใหญ่ที่ขวางทางก็ปรึกษาเจ้าแม่ไม่ได้ลุแก่อำหนะทำตามอำเภอใจการก่อสร้างดำเนินไปหลวงพ่อท่านก็มาครุ่นคิดอยู่ในใจตลอดมาว่าเมื่อลงจากภูกระดึงแล้วตั้งใจว่าจะเดินทุดงต่อไปทางจันทบุรีแล้วก็ผ่านตราดเข้าขมิแต่กลับต้องมาที่ระยองแล้วสร้างวัด มันเป็นบุพกรรมอันใดหนอก็ขบไม่แตกคือนั้นออกมายืนหน้ากุฏิแสงจันทร์สว่างมองดูสปปรรพสิ่งด้วยจิตอันสงบแต่ก็ยังครุ่นคิดเรื่องการต้องมาสร้างวัดที่นี่ทันใดนั้นเจ้าแม่ก็ปรากฏร,ร่างขึ้นตรงหน้าเฉียงไปทางด้านซ้ายเธอย่อตัวกระพุ่มมือไหว้แล้วก็ยืนนิ่งเหมือนก็จะรอให้ถามเออจริญพรโยม ถ้าหากไม่เหลือบากว่าแรงแล้วอาตมาขอให้โยมโปรดบอกถึงเหตุที่อาตมาต้องทุดงมาสร้างวัดนี้ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของอาตมาเลยท่านเองเมื่อมาปักหลักที่นี่แล้วก็มีความพอใจเหมือนกับว่าคือสถานที่เกิดของท่านไม่ใช่เลยเจ้าคะเจ้าแม่ท่านพูดเสียงเรียบๆแล้วก็รอว่าหลวงพ่อจะว่ายังไงหลวงพ่อก็บอกเออใช่อาตมาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ก็เพราะว่าเหตุแห่งพี่สาวของดิฉันที่ผูกระดึงนั่นแหละค่ะขอดลให้ท่านมาที่นี่หลวงพ่อก็รู้สึกงุนงงนึกไม่ออกว่าพี่สาวของเจ้าแม่จำปากะสุนทรีไปอยู่ผูกระดึงได้ยังไงพักหนึ่งเจ้าแม่ก็ไขปัญหาคืออย่างนี้เจ้าค่ะพี่สาวของดิฉันคือเจ้าแม่วิสาขาที่ท่านได้พบบนผูกระดึงนั่นไงเจ้าค่ะพี่สาวดิฉันได้กําหนดให้ท่านกลับมาที่นี่ ท่านเคยเกิดเคยดับมาเมื่อปางบันเพื่อให้น้องสาวของตัวเองทำหน้าที่ดูแลรักษาให้สำเร็จผลในการสร้างวัดหลวงพ่อท่านก็เลยระลึกได้แล้วก็อุทานออกมาว่าโอ้เป็นเจ้าแม่วิสาขานั่นเองที่มีเมตตาขนาดนิ้จากผูกระดึงมาแล้วก็ยังห่วงนะความเงียบเข้ามาขั้นกลางก่อนที่หลวงพ่อกัสปะท่านจะถามปัญหาเพื่อคลายความข้องใจเออ ที่ภูกระดึงนะ่ะอาตมาได้วิสาสะกับเจ้าแม่วิสาขาน้อยมากแต่ที่เนี่ยเจ้าแม่จำปากะสุนทรีนี่ให้เวลามาพบมากกว่าเนี่ยด้วยเหตุอะไรเหรอไม่น่าแปลกใจหรอกเจ้าค่ะท่านอยู่บนภูด,ด้วยเวลาจำกัดเวลาแห่งมนุษย์กับเทพนั้นต่างกันก็พบกันน้อยแต่ที่นี่ท่านอยู่มานานก็ทำให้มีเวลาพบปะกันมากกว่าที่ภูกระดึงหลวงพ่อท่านก็คลายความสงสัยลงไปก็ถามเจ้าแม่ เพื่อเทียบเวลาระหว่างโลกของเทพกับโลกของมนุษย์เออหากไม่เป็นการละลาบละลวงแล้วล้าก็อาตมาต้องการทราบอายุไขของเจ้าแม่เออไม่เป็นการรบกวนอะไรหรอกท่านมีจิตบริสุทธิ์อายุของดิฉันเทียบกับปีมนุษย์ก็ได้เก้าพักว่าปีเป็นน้องแท้ๆของเจ้าแม่วิสาขาดิฉันอายุน้อยกว่าพี่พสาวสามร้อหสิปีมนุษย์เจ้าค่ะ หลังจากนั้นมาการก่อสร้างวัดก็ดำเนินไปสาลาสวดมนต์สำเร็จแล้วเจ้าแม่ก็มาบอกให้สร้างบันไดขึ้นลงเพื่อให้ทางวัดลงไปโปรดญาติโยมได้สะดวกส่วนญาติโยมก็ขึ้นมาวัดสะดวกเช่นเดียวกันบันไดทอดตัวลงมาถึงพื้นดินยาว78เมตรเมื่อสร้างบันไดแล้วก็ทำถนนหุนทางเดินรอบวัดความกว้างของถนนก็2เมตร แม่โรงงานน้ำตาลจะเปลี่ยนเจ้าของแต่ว่าเจ้าของใหม่เขาก็ยังคงอุปถัมภ์วัดตลอดมาทั้งแรงงานแล้วก็ทุนทรัพย์เป็นที่น่าประหลาดใจว่าเงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดพอจะหมดก็มีมาอีกหลายครั้งหนี้ค่าอิดค่าปูนค่าไม้รอคิวเงินก็ไม่พอไม่นานก็มีผู้มาบริจาคได้ครบใช้หนี้เขาพอดีก็เรียกว่าเหมือนปาฏิหาริหลายครั้งที่มีเหตุเกี่ยวกับการก่อสร้างกับผู้รับเหมา เจ้าแม่จะมาบอกมาเตือนทุกครั้งเหมือนกับลางสังหรณ์ช่างรับเหมาบางรายตกใจเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เขาหมกเม็ดหลวงพ่อนะ่ล่วงรู้เหมือนตาเห็นก็ทําให้ไม่กล้าหมกเม็ดอีกต่อไปคืนหนึ่งเจ้าแม่มาปรากฏร่างให้เห็นสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีดักหลวงพ่อก็ถามด้วยความเป็นห่วงเจ้าแม่มีความทุกข์อะไรเหรอสีหน้าก็เลยเศร้าหมองเหลือเกินวันนี้ไม่ใช่ทุกข์ของดิฉันหรอกแต่เป็นทุกข์ของท่านน่ะ ต้นเดือนหน้าท่านจะถูกไข้ป่ารุกรานเป็นกรรมเก่าของท่านให้ท่านระวังการขบฉันอาหารกับน้ำให้มากนะดิฉันไม่สามารถจะช่วยได้นะเจ้าคะหลวงพ่อกัสปะก็ได้แต่ระมัดระวังตัวแต่แล้วต้นเดือนก็มาถึงรู้สึกตัวว่าเกิดอาการไข้ของโรคมาร,ารียแน่นอนก็เลยหายามาฉันเพื่อรักษาตัวเพราะไม่ต้องการจะไปพบหมอ เพราะว่าถ้าหากว่าจะต้องลงเขาไปรักษาตัวงานก่อสร้างที่วัดจะขาดคนดูแลก็จะทําให้เนิ่นานานกันไปใหญ่ต่อสู้กับอาการนี้อยู่หลายวันขนาดยืนอยู่กลางแดดยังหนาวสั่นต้องกลับเข้ากุติเอาผ้าห่มสองชั้นมีอุบาสกสองคนมายืนข้างหลังท่านก็ยังไม่รู้สึกตัวจนเขาเดินเข้ามากราบแล้วก็ถามท่านบอกว่าเอหลวงพ่อไม่สบายแล้วครับถึงได้สั่นไปทั้งตัวอย่างเงี้ยเอออาตมาอาพาธนิดหน่อย จับไข้ามาห้าวันแล้วอาการหนักอย่างนี้หลวงพ่อต้องมาทนทำไมละครับไม่เป็นไรหรอกโยมยังพอทนได้ตอนนี้ก็กินยารักษาตัวอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเออแล้วอุบาศกนุ่งขาวที่ยืนอยู่ข้างหลังหลวงพ่อไปไหนซะละครับเมื่อตะก,กี้ผมยังเห็นยืนอยู่เขาไม่ได้เข้ามาดูหลวงพ่อเลยครับเออแรงน้ำใจจริงหลวงพ่อท่านไม่ตอบเพราะรู้ว่าเป็นบริวารของเจ้าแม่ส่งมาคอยดูแล หลวงพ่อรักษาตัวต่วตอมาอีกสองอาทิตย์อาการก็ทุเลาลงจนเกือบจะเป็นปกติเช้าวันต่อมามีญาติโยมนำของหวานมาถวายเป็นแคนตาลูปน้ำกระทิขยันขยอขอให้หลวงพ่อฉันบอกว่าทำเองสะอาดทุกขั้นตอนรับประเคนมาแล้วก็ฉันไปหนึ่งถ้วยพอวางช้อนเท่านั้นนะรู้สึกชาไปทั้งตัวหูได้ยินเสียงเตือนของเจ้าแม่แววมาระวังของขบฉันและอาหารด้วยนะเจ้าคะ นึกได้เลยว่าฉันอาหารผิดสำแดงเข้าไปแล้วยถาสพีแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินง,งูเงีนจากหอฉันมากุติพอถึงก็นั่งลงบนเก้าอี้เนื้อตัวสัน่นจนนายอิวอุปถากมาพบข้าวถึงถามว่าเป็นยังไงบ้างอ,อึกอัตมาฉันของผิดสำแดงเข้าไปก็เลยอาการหนักอย่างเงี้ยนายอิวหายไปสักครู่ก็กลับมาปลุกแล้วก็บอกว่าได้ต้มน้ำโสมมาให้ถ้วยหนึ่งขอให้หลวงพ่อฉันเพื่อลดอาการผิดสำแดง หลังจากฉันสมเข้าไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นต่อมาไม่นานก็หายเป็นปกติเมื่อสาธารณูประโภคมั่นคงแล้วคราวนี้ก็ถึงการสร้างอุโบสถว่าจะเอาแบบไหนดีก็เลยเข้าสมาธิอธิษฐานว่าหากเทพพย,ยดาต้องการให้สร้างเป็นแบบไหนก็ขอให้ปรากฏในนิมิตเข้าสมาธิอยู่นานจนถึงจุดดิ่งลงถึงที่สุดนิมิตก็ปรากฏแต่กลับมีเมฆหมอกมาหมดบดบงังมองไม่ถนัด พอเพ่งหนะักเข้าก็หายวับไปเป็นอย่างนี้สองวันจนวันที่สามก่อนเข้าสมาธิกำหนดจิตเลยว่าถ้าไม่เห็นก็เป็นไม่เลิกเพราะเสียเวลาเปล่ามาสองวันแล้วพอจะเข้าสมาธิเสียงเจ้าแม่จำปากะสุนทรีก็แว่วมาแต่ว่าไม่ได้ปรากฏร่างให้เห็นท่านนั่งสมาธิให้มั่นเหมือนสองวันที่ผ่านมาสิดิฉันจะช่วยให้เห็นถนัดเมื่อภาพประสาทมาปรากฏเมฆหมอกก็ถูกลมพัดกระจายหายไป ภาพของปรา,าสาทสามุกมีห้ายอดก็ปรากฏชัดเจนจำได้แม่นยำเสียงเจ้าแม่ก็ดังขึ้นอีกว่าท่านพึงพิจารณาเธอว่านี่คือมหาปรา,าสาทเรียกว่ารัตนดุสิตมหาปรา,าสาทเป็นที่สถิตของท่านในกับที่92นับแต่พัทรกับนี้ย้อนกลับไปทุกอย่างทั้งภายนอกและในขอให้ท่านพึงเพ่งเข้าไปเถอะทุกอย่างจะปรากฏแก่ท่านแล้ว จำภาพได้แม่นยำเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็คว้ากระดาษดินสอมาวาดภาพคร่าวๆเอาไว้จากนั้นก็ได้คุณพลจุลสเวกสถาปานิกชั้นพิเศษของกรมโยธาเทศบาลกอทมเมื่อเอาภาพวาดคร่าวๆให้ดูคุณพลก็รับไปพิจารณาแล้วก็บอกว่าผมขอเวลาสองปีจะวาดเป็นแบบออกมาหลวงพ่อก็ถามว่าค่าใช้จ่ายสักเท่าไหร่ในช่างก,ก็ตอบโดยไม่ต้องคิดว่า ผมไม่คิดเงินสักบาทเดียวแล้วครับหลวงพ่อบัดนี้อุโบสถวัดปิบผลิวนารามนี่สำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อกัสปะมุนีที่ท่านสร้างก่อนบรณาภาพใครอยากจะเห็นรัตนะดูสิตมหาปราศาสตร์เป็นอย่างไรก็ขอเชิญได้ที่วัดนะครับปิบผลิวนารามตาบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ